มีอะไรไหมเนี่ยแข่งเรือแข่งพายแข่งรถแข่งแมวแข่งขันแข่งเกินกันได้ถ้าจะแข่งศิลปะแข่งวิทยาแข่งความจริงใจแข่งบุญและวาสนาแถมแถมข้ามภพข้ามชาติแล้วไซยาก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 ที่จะแข่งเกินกันและกันและเด้อสิบอกให้สวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาเลเซียมาเลเซียมาทำอะไรจะทำอะไรฮะฮะก็อะไรก็ได้ที่อยากจะให้ลุงทำอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้แต่ไม่ใช่ใครก็ได้นะเชียร์นะเชียร์ใครก็ได้ลุงก็แย่7-8 พันล้านคนยุงลุงก็แย่สิใช่ไหมล่ะโอ้โหข่าวคราววันนี้อะไรมันจะปันนั่นนะหนักหนาสาสกันแล้วโลกใบนี้โยมเอ้ยนะครับหนักจริงๆหนักจริงๆมันเป็นไปได้เพราะมันเป็นไปแล้วลุงเนี่ยพูดเอาไว้ก่อนเอออย่าลืมวันนี้เมื่อคืนวันที่ผ่านมาจำได้ไหมกะไหมกะลุงเป็นหนี้ทางใจไว้ตรงไหนช่วยกรุณาพิมพ์มาบอกหน่อยนะไม่ได้จำจริงนะเมื่อคืนพูดจบแล้วก็เดินหนีเลยเป็นหนี้ทางใจไว้อะอะไรไม่รู้ไม่ได้ร้อเล่นนะนึกว่าได้จริงๆครับผมงั้นกรุณานิดนึงเถอะพิมพ์มาบอกให้แซ่บหน่อยนะฮะไม่งั้นลุงไปต่อไม่ได้นะโอเคนะก่อนจะไปถึงตรงนั้นอย่าลืมพิมพ์มาบอกนะครับว่าลุงเป็นหนี้ทางใจไว้เรื่องอะไรนะครับเท่าความนิดเดียวลุงก็จะไปต่อได้เอาล่ะมาถึงเรื่องของหนักหนาสัสกันมากครับพี่เรื่องราวที่มันเป็นเรื่องโลกใบนี้แหละครับโอ้ยหนักหนาสาหัสจริงจริงหนักหนาสาหัสสากันจริงๆพี่ป้านะอาญาติโกและโหติกาเอ้ยนะครับลุงเคยพูดเอาไว้ว่าพูดถึงมหาอำนาจฝั่งตะวันตกนะครับเคยพูดเอาไว้เป็นทีเล่นๆที่จริงๆบอกว่าถ้าหากว่ามหาอำนาจฝั่งตะวันตกถ้าถึงขั้นประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเรื่องเลยโลกใบนี้เป็นเรื่องเลยหน้าโลกใบนี้นะครับเพราะอะไรเพราะว่าจะมีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวโดยกฎหมายของเขาเป็นอย่างนั้นนะมีอำนาจเต็มแต่เพียงผู้เดียวที่จะตัดสินใจทำอะไรหรือไม่ทำอะไรในกับประชาชนของเขาและ
ประชาคมโลกด้วยครับผมเพราะเรื่องใหญ่มากเรื่องใหญ่เหลือเกินครับทำไมถึงบอกว่าใหญ่มากใหญ่เหลือเกินลุงเนี่ยพูดเสมอว่าคำพูดคำนี้พูดมาเกินกว่า15ปีแน่นอนณวันนั้นพูดคำว่าภายใน15ปีประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างข้อที่1ข้อที่2ตะวันตกกลางจะเกิดไฟบรรลัยกันแปลว่าเกิดสงครามนะครับนิวเคลียร์ลงนะครับประการที่3 US จะกลายเป็นกงเต็กณวันนู้นพูดคำว่าภายใน15ปีมาถึงวันนี้มันเลยมาเป็น17ปีแล้วนี่เข้าปีที่18ใช่ไหมหรือว่า18ปีเต็มแล้วก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมครับลุงไปรู้อะไรอยู่ไหมจึงพูดล่วงหน้าไว้ตั้ง 15-16 ปีสิ่งที่มันถูกที่สุดบ้านเมืองเราประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกจริงๆครับตัวอย่างที่มันไม่ดีไงแล้วมันก็ไม่ดีมาตลอดเนี่ยหรือใครบอกว่าดีแล้วมันดีกว่าเป็นลำดับมาอย่างไรมีไหมฮะเอาว่าเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีมาตลอดโดยต่อเนื่องนะครับทีนี้มันก็มีหลักอยู่ว่าถ้าสุดไม่ดีแหละมันก็จะกลายเป็นดีนะเมื่อไรเนาะมันจะสุดไม่ดีทีนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นคำถามอยู่นะเมื่อไรเนาะมันจะสุดไม่ดีถ้าสุดไม่ดีเมื่อใดพลิกขั้วโลกเลยเป็นดี 95% อัพตั้งความหวังไว้ครับว่ามันจะดีได้อย่างไรนะครับจะดีภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าหรือว่าภายในปี64นี้ก็ขอให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้หน่อยนึงนะว่ามันจะพลิกความพลิกหงายไหมตัวสำคัญนาทีนี้ก็คือเรื่องของไวรัสโคโรนาเรียกว่าสุดๆไม่ดีทั้งหมดแล้วล่ะครับในโลกนี่เลยมันเป็นทั้งโลกใบนี้แปลว่าโลกใบนี้มนุษย์ทั้งโลก 7-8,000 ล้านคนเจอสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทั้งสิ้นเลยทั้งโลกใบนี้นะประเทศสยามแห่งนี้ก็หนีไม่พ้นนะครับคอยดูว่าไอ้เจ้าวัคซีนที่เขาพยายามที่จะเอามาใส่มาทำนู่นนี่นั่นมันจะไปต่อได้ไหมนะแปลว่ามันจะได้ผลไหมแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ครับคนซื้อคนขายคนซื้อก็อยากจะได้ของดีคนขายก็อยากจะได้ของแพงขายราคาแพงขายแพงแล้วการันตีมีไหมครับไอ้ตรงเนี้ยต้องมีคำว่าการันตีนะไม่อย่างนั้นนักวิชาการหรือนักวิทยาศาสตร์ต่างๆเขาก็จะจับประชาชนเป็นตัวประกันหรือก็เป็นเบี้ยครับเป็นตัวประกันทำไมถึงบอกว่าเป็นตัวประกันเพราะว่าทุกๆประเทศผู้นำในการบริหารทุกๆประเทศกินไม่ได้นอนไม่หลับกับไวรัสโคโรนาทุกคนทุกประเทศในโลกนี้ก็แปลว่ามันเหมือนกับผู้นำทุกประเทศเอาคอขึ้นเขียงกับพลเมืองของแต่ประเทศนั้นๆถ้าหากว่าผู้นำตัดสินใจในการเลือกใช้ไวเลือกใช้วัคซีนที่ว่านี้แล้วมันก็เกิดไซด์เอฟเฟกต์กับผู้กับประชาชนไอ้ตรงนั้นแหละคนขายจะรับผิดชอบไหมนี่ตัวนี้สำคัญนะครับวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าแน่และแน่เหลือเกินถามว่ามีรับผิดชอบไหม
เอามีรับผิดชอบไหมนะคนไทยประเทศไทยไปซื้อพวกไฮเทคต่างๆมาใช้นะเฉพาะยิ่งราชการรัฐบาลไทยไอ้ซื้อสิ่งที่เป็นไฮเทคมาใช้ถามว่ามันใช้ได้ไหมเมื่อใช้ไม่ได้ผู้ขายเขารับผิดชอบไหมครับเพราะฉะนั้นการการันตีตรงนี้มันสำคัญที่สุดงั้นวิทยาศาสตร์เนี่ยจริงต้องออกมาเป็น 100% อย่างน้อยก็ต้องไม่น้อยกว่า 95% ครับต้องการันตีนะวัคซีนต้องไม่มี side effect ให้กับมนุษย์ทั้งโลกหนึ่งในนั้นคือประชากรของชาติไทยด้วยกันนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเพราะว่ามาถึงวันนี้ก็เป็นสินค้าในระดับสินค้าระดับโลกพัดอังคารเลยแหละครับวัคซีนเป็นสินค้าหมายเลขหนึ่งไม่เพียงแต่สำคัญหมายเลขหนึ่งของโลกสำคัญหมายเลขหนึ่งถึงขั้นดาวอังคารด้วยครับเถียงลุงไม่ที่ว่าเนี่ยนะในระหว่างที่เป็นลูกผีลูกคนตรงนี้นะผมบอกแล้วบอกว่ายังไงก็หยุดไวรัสไม่ได้ไม่มีทางหยุดได้เลยลุงออกขออนุญาตกันแล้วกันนะขออนุญาตนะผิดอย่าว่ากันนะเพราะว่าลุงไม่มีอะไรมีแต่กระปั้นหัวใจนะครับเอาไม่อยู่หรอกให้เปอร์เซ็นต์ 95% อัพด้วยครับเอาไม่อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะเขาก็ต้องวิวัฒนาการของเขาเหมือนกันครับนะเป็นไปได้สูงไปแย่รังแตนวัคซีนนี่นะฮะถ้ามันอยู่ร่างกายไวรัสถ้ามันอยู่ร่างกายของใครนะเอาวัคซีนเข้าไปฉีดใส่ผมบอกว่านั่นเป็นลักษณะแย่รังแตนงงไหมครับงงไหมครับนั่นแต่มันก็ออกสิครับรูมทีนี้อ้าวอันนี้ก็เป็นเพียงขออภัยเป็นเพียงคำถามให้กับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพได้กรุณาพิจารณาลองดูซิว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่นะครับนะลุงก็พูดอยู่แล้วว่าต้องแบ่งคนกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะเรื่องของไวรัสโคโรนา1ก็คือกลุ่มปราบรัฐต้องประกาศตูนตามว่าใครมีความสามารถปราบไวรัสโคโรนาต้องประกาศนะครับอย่างไรแบบไหน2กลุ่มที่ติดเชื้อเนี่ยนะต้องเอาไปขังไว้กองนึงที่ไหนก็ได้ไม่มีก็ไปปล่อยเกาะเอาไว้เกาะนู่นครับจริงนะไม่พูดเล่นนะไปทำเต็นท์ทำอะไรต่างโรงพยาบาลสนามเอาไว้ที่เกาะไหนก็ได้มั่งใช่ไหมครับนะย้ายใครเข้าย้ายใครออกใช่ไหมจนกว่าจะดูแลรักษากันละกันให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดจึงเอาออกจากเกาะนั้นมาอยู่สังคมส่วนรวมนั่นก็คือพวกติดเชื้อนั่นเองครับกลุ่มที่3คือกลุ่มไม่กลัวเห็นไหมฮะนะกลุ่มที่4คือกลุ่มกลัวกลุ่มกลัวเนี่ยก็ต้องหาวิธีนักจิตวิทยาในบ้านในเมืองเนี่ยมากมายกายกองไม่ใช่เหรอทำยังไงจะใช้จิตใช้โค้ชเชอร์โค้ชชิ่งที่ไหนมาช่วยกันเพื่อที่จะให้ความรู้สู่ความเข้าใจโดยให้ปราศจากความกลัวกันออกมาหรือว่าโคชเชอร์โคชชิ่งก็กลัวเหมือนกันก็ช่วยแล้วครับแบบเนี้ยเห็นไหมกลัวทั้งหมดไม่มีใครเลือกแล้วมันมีก็แล้วกันอ่ะไม่กลัวก็อยู่ตามโทษกลัวก็อยู่ตามภาษากลัวไปนั่นก็ปิดปากปิดจมูกไปทำอะไรก็ปิดไหมอยู่บ้านช่องของเขาก็ปิดเข้าไปเข้าห้องน้ำก็ปิดออกห้องน้ำก็ปิดอ้าวแต่ตอนนั้นก็ปิดไปหมดเพราะมันกลัวเออเขาก็อยู่ในสภาพแห่งความกลัวก็กลัวเข้าไปไม่เป็นไรกลัวได้มีกินไม่เป็นไรหรอกครับกลัวได้ไม่มีกินเนี่ยยุ่งเลยอะไรทำนองเนี่ยเห็นไหมฮะพอแบ่งภาคมาปุ๊บมันเห็นชัดเลยทีเดียวครับเห็นไหมไม่ต้องไปล็อกตรงไหนไว้เลยครับหรือใครว่าไงไม่ได้ล็อกตรงไหนเลยเห็นไหมแล้วก็ซัพพอร์ตเข้าไปซะครับทีนี้ใช่ไหมครับซัพพอร์ตก็ให้อยู่ให้กินรายวี่รายวันแล้วก็ว่ากันไปทีครับประกอบอาชีพอะไรพอเสร็จจากนั้นก็อ้าวมีเงินก้อนหนึ่งก็ประกอบอาชีพต่อก็ต้องคิดอย่างนั้นแล้วครับ
ถ้าจะช่วยจริงๆใช่ไหมให้มันตรงกลุ่มเป้าหมายชัดๆนะมันจะเห็นเป็นน้ำเป็นเนื้อเนี่ยสำหรับความคิดลุงนะเอาหลักกลับไปเอาไว้กองไวรัสโคโรนานะครับไอ้ที่มันร้ายแรงและรุนแรงที่สุดผมบอกว่าถ้าหากว่ามาอำนาจฝั่งตะวันตกประกาศภาวะฉุกเฉินเมื่อไรนะครับโดยอำนาจของประธานาธิบดีเนี่ยมันจะทุกตารางเมตรจะถูกควบคุมคำสั่งเรื่องเดียวนั่นแหละฮะจะเป็นที่มาของการสั่งอะไรต่างๆนาแบบนานาชาติสั่งยิงสั่งหยุดยิงเลยแต่บึ้มๆลุงก็มองไปอย่างนั้นเลยนะครับทีนี้กลับมาถึงเหตุการณ์ในวันนี้นะเห็นบอกว่าประชาชนรุมเข้าวงล้อมรัฐสภาใช่ไหมล่ะลองฟังดูสิก็จะว่าไงค่อยๆฟังนะพี่อย่าตื่นตกใจนะครับนะมันคืออะไรมันคืออะไรมันเป็นยังไงทำไมประธานาธิบดีเขาถึงได้ทำอย่างนี้เขาหวังผลอะไรนะบอกรู้ล่วงหน้ากันแล้วนะถ้าหากว่าสำเร็จนะหมายความว่าประชาชนลุกฮือทั่วทั้งหมดเลยนั่นแหละฮะได้โอกาสประกาศภาวะฉุกเฉินกันทั้งประเทศแต่ผ่านไป4ชั่วโมงมั้งเขาก็ควบคุมสถานการณ์ได้ดังข่าวต่อไปนี้จะเล่าให้มีคนก็เล่าให้ฟังโอเคนะลองมาฟังเล่นๆดูพี่นะหายใจก่อนนะงับอากาศตามแสงเตของแตเตแมนก่อนมันจะได้มีพลังง่ายโอ้กันนาน3 2ไปก่อนจะไปดูความวุ่นวายที่รัฐสภาสหรัฐนะคะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งในความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งแล้วจากทางพรรคเดโมแครตกันหน่อยค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นกวาดที่นั่งสวในรัฐจอร์เจียมาได้2ที่นั่งนะคะแล้วก็ยึดครองเสียงข้างมากใน2สภาได้เป็นครั้งแรกค่ะนับตั้งแต่ปี2552เลยนะคะนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในจังหวะเวลาที่การเมืองสหรัฐค่อนข้างมีความวุ่นวายนะคะโดยที่พรรคเดโมแครตของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนค่ะได้ครองเสียงข้างมากในทั้ง2สภาหลังจากที่กวาดใช้ชนะในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา2ที่นั่งในรัฐจอร์เจียตามที่ต้องการนะคะ2ท่านนี้ค่ะคือนายราฟาเอลวอร์นอกและโจนส์ออซอฟ2ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตนะคะแล้วก็สามารถเอาชนะนายเคลลี่ลอฟเลอร์และเดวิดเบอร์เดลคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันได้ค่ะโดยเดโมแครตนั้นจะยึดครองวุฒิสภาสภาผู้แทนราษฎรและทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2552โดยชาวจอร์เจียมีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งประมาณ4ล้านคนนะคะแล้วก็ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งผลการเลือกตั้งค่ะก็ถือว่าเป็นการซ้ำเติมความพ่ายแพ้ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มากขึ้นไปอีกนะคะการเลือกตั้งในจอร์เจียค่ะเป็นการเลือกตั้งใหม่เพราะว่าในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อตอนพฤศจิกายนปีที่แล้วไม่มีผู้สมัครคนไหนเลยได้คะแนนถึง 50% สำหรับเป็นผู้ชนะตามกฎหมายของรัฐนะคะนายวอนอกบาทหลวงนิกายแบปติสต์ของศาสนาคริสต์โปรเตสแตนต์กลายเป็นวุฒิสมาชิกผิวสีคนแรกในรัฐจอร์เจียหนึ่งในรัฐค้าทาสในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐและยังเป็นสมาชิกวุฒิสภาผิวดำคนที่11ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะผลการเลือกตั้งในรัฐจอร์เจียนี้ค่ะทำให้ขณะนี้พรรคเดโมแครตและรีพับลิกันจะมี50ที่นั่งเท่ากันในวุฒิสภาหรือว่าสภาสูงค่ะช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่อาคารรัฐสภาของสหรัฐนะครับได้เกิดเหตุวุ่นวายบานปลายเป็นจราจรเกิดขึ้นนะครับเมื่อกลุ่มคนที่สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกเข้าไปที่อาคารแห่งนี้ระหว่างที่มีการประชุมเพื่อรับรองนายโจไบเดนเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐนั่นเองนะครับวุ่นวายมากถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตแล้วด้วยนะครับติดตามเรื่องนี้พร้อมกันกับคุณสุภาพรเอลดริดจ์ผ่าน True Bee Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูและคุณผู้ชมคะเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกเลยก็ว่าได้นะคะไม่มีใครคาดคิดว่าจะเห็นความรุนแรงขนาดนี้ที่อาคารรัฐสภาซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยสหรัฐนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่มีการโจมตีอาคารรัฐสภารุนแรงแบบนี้ในรอบ206ปีครั้งสุดท้ายคืออังกฤษไปเผาอาคารแห่งนี้ในสงครามเมื่อปี1814นั่นเองค่ะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนด้วยนะคะเหตุการณ์บานปลายขึ้นคือผู้ชุมนุมของทรัมป์เนี่ยจะไปกดดันสภาคองเกรสไม่ให้รับรองผลการเลือกตั้งที่ได้รับการโหวตจากคณะผู้เลือกตั้งให้ในโจไบเดนเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่แต่มันบานปลายเมื่อพยายามบุกเข้าไปในอาคารเกิดเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่จนมีผู้เสียชีวิตเกิดขึ้นนะคะแต่ล่าสุดค่ะเหตุการณ์สงบลงแล้วควบคุมไว้ได้แล้วนะคะและมีการกลับมาประชุมเหมือนเดิมไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะคุณผู้ชมคะย้อนไปดูเหตุการณ์
เมื่อตอนเกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณ3:00 น.บ้านเรานะคะตามเวลาในประเทศไทยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจำนวนหลายร้อยคนเลยบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐผู้ประท้วงบางคนก็มีการทุบประตูหน้าต่างจะเข้าไปด้านในนะคะจะมุ่งตรงไปยังห้องประชุมที่เขามีการอภิปรายก่อนจะมีการประชุมลงมติรับรองผลจากคณะผู้เลือกตั้งทุกรัฐเพื่อที่จะรับรองการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่โจไบเดนชนะการเลือกตั้งค่ะตำรวจต้องอารักขาคนสำคัญในสภาคองเกรสนะคะทั้งนายไมค์เพนส์รองประธานาธิบดีซึ่งเป็นประธานในการประกาศผลการนับคะแนนครั้งนี้ด้วยนะคะออกไปก่อนนะคะรวมทั้งมีการอพยพสสสวเนี่ยนะคะสมาชิกสภาคองเกรสเนี่ยออกไปจากห้องประชุมค่ะสสบางคนบอกว่าต้องเอาหน้ากากกันแก๊สน้ำตาจากใต้ที่นั่งมาใส่ด้วยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่นะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้แก๊สน้ำตาและอาวุธปืนยิงสกัดฝูงชนนะคะมีรายงานว่าหญิงสาวคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงถูกยิงเสียชีวิตทราบชื่อภายหลังคือแอชลีย์แบ็บบิทค่ะเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งทางโมเรียลบอร์เซอร์นายกเทศมนตรีกรุงวอชิงตันดีซีแถลงว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคนนี้เนี่ยเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ประท้วงที่พยายามจะเข้าไปในห้องประชุมพวกเขาเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบที่ได้ใช้อาวุธปืนยิงสกัดผู้ประท้วงเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมาตำรวจ14นายก็ได้รับบาดเจ็บด้วยมีนายหนึ่งบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกลากตัวเข้าไปในฝูงชนนะคะส่วนอีกนายหนึ่งก็ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ใบหน้าค่ะก่อนที่จะเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นครั้งนี้นะคะมีการชุมนุมรวมตัวกันของกลุ่มผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอยู่ใกล้ๆทำเนียบขาวซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ไปแถลงการปราศัยกับฝูงชนนะคะไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งบอกว่าเขาเนี่ยถูกขโมยผลการเลือกตั้งมีการโกงเลือกตั้งขึ้นอย่างที่เขาพูดมาเสมอและบอกให้ฝูงชนนี่ได้เคลื่อนขบวนไปที่สภาคองเกรสที่กำลังประชุมอยู่นะที่อาคารรัฐสภาเพื่อกดดันไม่ให้สภาคองเกรสเนี่ยรับรองผลการเลือกตั้งที่นายโจไบเดนเป็นฝ่ายชนะนะคะและเรียกร้องให้พวกเขาต่อสู้ด้วยนะคะหลังจากมีภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายเผยแพร่ออกไปมีรายงานว่าทรัมป์ก็ได้ทวีตข้อความนะคะทวีตวิดีโอของเขาเนี่ยที่บอกกับผู้สนับสนุนว่าพวกคุณต้องกลับบ้านตอนนี้เราต้องอยู่ในความสงบเรารักคุณและคุณเป็นคนพิเศษแต่ก็ยังเน้นย้ำเรื่องตัวเองถูกโกงการเลือกตั้งและไม่ยอมรับความพ่ายแพ้อยู่ดีค่ะคลิปวิดีโอและก็โพสต์ของเขาถูก Twitter ถอดแล้วก็ลบออกจากระบบนะคะโดยทาง Twitter ได้บล็อกบัญชีผู้ใช้ของทรัมป์ชั่วคราวด้วยเป็นเวลา12ชั่วโมงและขู่ว่าจะบล็อกอย่างถาวรถ้าหากว่ายังคงโพสต์ข้อความยั่วยุอีกค่ะส่วน Facebook ก็ประกาศบล็อกบัญชีทรัมป์เป็นเวลา24ชั่วโมงด้วยนะคะบอกว่ามีการละเมิดเงื่อนไขการใช้งานเช่นกันด้านนายโจไบเดนว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็ออกมาประณามนะคะทวิตข้อความเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงประนามความรุนแรงที่เกิดขึ้นแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาแถลงการผ่านโทรทัศน์ไปทั่วประเทศนะคะเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสาบานและปกป้องรัฐธรรมนูญและเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมครั้งนี้ด้วยค่ะเขาเรียกเอาละแค่นี้ก็น่าจะพอครับผมพอได้น้ำได้เนื้อนะฮะมันคืออะไรขออนุญาตครับถ้าจุดไฟถ้าจุดติดเนี่ยหมายความว่ายืดเยื้อเรื่อง3วัน3คืนนี่เป็นต้นเท่านั้นนะประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศทันทีครับพอถึงตรงนั้นโอ้โหโลกใบนี้จะปั่นป่วนวุ่นวายกันเสียทั้งหมดก็ดูว่าเขาจะไปต่อไหมลองเดาสถานการณ์ต่อไปทีนึงนะว่าหลังจากเดี๋ยวนะกรุงวอชิงตันดีซีไอ้ตรงเนี้ยเขาประกาศภาวะฉุกเฉินเฉพาะวอชิงตันดีซีเนี่ยครับนะถึงวันไหนล่ะประมาณที่20มกราก็แปลว่ามีการประกาศแต่งตั้งอะไรเรียบร้อยนู่นนะก็ถึงจะเลิกราระยะนี้นะเป็นระยะที่คุณทำจะทำยังไงต่อเฮ้ยดูไม่จืดครับผมว่าคงมีการติดคุกติดตารางเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแบบเนี้ย นะก็บอกอยู่แล้วว่าเมื่อ2วันหรือวันก่อนยังไงนะผมบอกว่าการใช้อำนาจเนี่ย
อยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้นะบอกก็เตือนกันอยู่ทุกคนแหละมันถึงยุคอำนาจยุคนี้มันจะลดหลั่นลงไปครับครับนี่แหละคืออำนาจล่ะเพื่ออะไรต่อโอ้โหคงจะต่อไปคงจะมีการสาวใส่ให้กากินตลอดนะฮะคุณทำโดนสาวแน่นอนโดนสาวแน่ๆเลยครับเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่างสารพัดสารเพนะครับโอเคก็ฟังแค่นี้ก็พอครับสิ่งที่ว่านั้นอย่าให้มาเป็นบ้านเราก็แล้วกันเนาะค่อยใคร่ครวญอย่าให้เกิดขึ้นกับแผ่นดินสยามก็แล้วกันนะโอเคไหมแค่นี้ก็น่าจะพออะไรทำนองนี้ครับก็คอยดูวันที่20มกราคม จะเป็นไงต่อนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะกันแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะกฎกติกามารยาทเก่าๆขององค์การสหประชาชาติเชื่อว่าน่าจะรื้อกันใหม่หมดก็รื้อยากนะครับไม่รู้ไปรื้อยากเพราะมันปลูกฝังมาเยอะมากเหลือเกินครับก็เหมือนกฎหมายเนี่ยนะกฎหมายออกมาตั้งแต่ไหนๆแล้วคราวนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเลยนะอันนั้นมันใช้มากี่ปีแล้วนะที่จริงรัฐธรรมนูญของอเมริกาเขาก็แน่จริงนะครับใช้มา200กว่าปีเพิ่งจะมีเหตุการณ์นี้ขึ้นมาค่อนข้างจะเด่นชัดมากที่สุดแล้วนะเนาะนะเอาแค่นี้ก็พอแล้วบ่นถึงเรื่องของเขาแค่นี้มาถึงเรื่องของเราจะดีไหมครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องเราดูสิครับดูสิฮะว่าเมื่อเย็นวันที่ผ่านมาลุงว่าลุงเป็นหนี้ทางใจไว้นะแต่ไม่ทราบว่าเรื่องอะไรไม่ได้จำหรือจำไม่ได้นะครับความจริงก็ไม่ได้จำนะมากกว่าดูอีกสักเรื่องนึงได้ไหมเนี่ยแต่นะพลังงานรักโลกเปลี่ยนคาร์บอนลองฟังสักหน่อยสิครับเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยฟังด้วยกัน3 2ไปพลังงานหมุนเวียนนะคะเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสำคัญมากๆค่ะที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์นักวิจัยเนี่ยต่างพยายามที่จะหาแหล่งพลังงานใหม่ๆขึ้นมาและล่าสุดค่ะก็มีการค้นพบวิธีการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายไปเป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหลวสามารถใช้กับเครื่องบินได้ด้วยค่ะก่อนหน้านี้ช่วงปลายปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์ได้ทดลองเปลี่ยนลังกระดาษให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงกันไปแล้วนะคะคราวนี้ค่ะเรามาดูการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงเหลวเพื่อใช้กับเครื่องบินดูบ้างแรกเริ่มเลยนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขามีแผนที่จะนำพลังงานไฟฟ้ามาใช้กับเครื่องบินค่ะแต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้ไม่สำเร็จเป็นจริงค่ะจึงมีการคิดค้นพลังงานทางเลือกใหม่ขึ้นมานั่นก็คือการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันฟอสซิลซึ่งถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองสำหรับกระบวนการสร้างพลังงานเชื้อเพลิงจากคาร์บอนไดออกไซด์เปรียบเสมือนกับการย้อนกลับไปที่กระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงทีค่ะโดยการใช้สารประกอบหลายตัวเลยนะคะเช่นกรดซิตริกไฮโดรเจนแมงกานีสเพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงเหลวที่สามารถกลับมาเผาไหม้ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการที่ไม่ซับซ้อนเลยนะคะแล้วราคาค่อนข้างถูกด้วยเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนไฮโดรเจนน้ำเนี่ยให้กลายเป็นพลังงานเชื้อเพลิงอย่างที่เคยมีการทดลองก่อนหน้านี้โดยการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงแม้จะได้ผลลัพธ์เป็นเชื้อเพลิงเหลวในปริมาณที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับขนาดของเครื่องบินและก็ไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้วยแต่นักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเอามาเป็นพลังงานทดแทนทั้งหมดค่ะอย่างน้อยการเอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นของเสียจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนอีกทีแบบนี้ก็ยังดีค่ะเพราะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ระดับหนึ่งแล้วก็ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยค่ะ
ซึ่งจากข้อมูลนะคะระบุว่าในอนาคตนักวิทยาศาสตร์ค่ะมีความตั้งใจที่จะนำกระบวนการในการเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ไปเป็นพลังงานหมุนเวียนนี้เพื่อใช้กับอุตสาหกรรมใหญ่ๆหลายๆอุตสาหกรรมเลยนะคะเพื่อที่จะเป็นการลดการปล่อยของเสียโอเคแค่นี้ก็พอแล้วประมาณสัก25ปีได้มั้งประมาณ20ถึง25ปีก็แล้วกันครับผมตอนนั้นก็จะเริ่มจากคำว่าคำว่าคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตนะก็แปลว่าใครก็ตามที่สามารถจับคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาได้นะดูเหมือนเขาจะมีแหล่งซื้อด้วยนะเขาจะไปทำอะไรคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยเขาจะไปทำอะไรง่ายๆคือเขาแยกส่วนคาร์บอนก็คือส่วนคาร์บอนออกซิเจนก็คือส่วนออกซิเจนใช่ไหมเอาไปแยกปุ๊บก็ได้ประโยชน์ทั้งคู่ส่วนคาร์บอนไปทำอะไรคาร์บอนนั้นนะโดยคุณสมบัติของมันจะเหนียวมากแข็งแกร่งมากถ้าพูดถึงนิวเคลียสของคาร์บอนกับนิวเคลียสของออกซิเจนถ้าหากว่าจะดึงโปรตอนออกดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนของคาร์บอนคำว่าดึงออกแปลว่ามันใช้พลังงานเยอะมากในการที่จะแยกออกไปกับดึงโปรตอนของออกซิเจนดึงนิวเคลียสขออภัยดึงโปรตอนออกจากนิวตรอนของก๊าซออกซิเจนนี่มันจะง่ายกว่าก็แปลว่าคาร์บอนมันจะเหนียวแน่นกว่าแข็งแรงกว่าประโยชน์ใช้สอยได้มากเลยนะคาร์บอนไปทำเพชรได้นะครับคาร์บอนเนี่ยใส่ความร้อนไปเยอะๆเดี๋ยวกลายเป็นของเหลวแล้วก็ตกผลึกเป็นเพชรเอามาเจรไนท์ทีนี้ครับนั่นคือเรื่องคาร์บอนแต่ประโยชน์อย่างอื่นมีเยอะเยอะมากเลยคาร์บอนนะเอาละนี่คือเจตนาที่เขาจะซื้อคาร์บอนยุคสมัยนั้นเรียกว่าคาร์บอนเครดิตนะครับแต่วิธีการของเขาเนี่ยเขาใช้วิธีการเรียกบอกว่าประเทศใดถ้าต้องการจะให้ลดเดี๋ยวนะคาร์บอนออกไปเยอะๆเดี๋ยวนะพูดว่าไงอย่างเช่นเดี๋ยวนะในต้นตรงนี้นะครับเป็นต้นเหตุของการตัดไม้ทำลายป่าตัดไม้ทำลายป่าคล้ายๆมันเป็นอย่างนี้ครับผมพอเวลามันเกิดเพลิงนะฮะไฟลามป่าไฟไหม้ป่าไฟไหม้มันมากมายมหาศาลแล้วก็เกิดคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาเยอะแยะมากมายในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกที่เขาว่าเพราะฉะนั้นการที่จะไม่ให้มันไฟไหม้ป่าออกไปก็เลยใช้ตรรกะง่ายๆเลยต้องไปตัดป่าตัดต้นไม้ทำลายป่าต้นนั้นเพื่อไปทำอะไรปลูกพืชอื่นจะปลูกอะไรปลูกปาล์มใช่ไหมนะเป็นพืชเศรษฐกิจเข้าไปเลยเห็นไหมครับก็แปลว่าเขาเริ่มความคิดก็เริ่มหลอกกันแล้วเห็นไหมครับทีนี้ประเทศไหนต้องการเงินทุนที่ว่าเนี่ยไปเลยให้ไปเลยก็แปลว่าผู้บริหารแต่ละประเทศเนาะเซ็นปุ๊บก็ได้ปั๊บแล้ว 20-30% ประมาณนั้นนะครับแล้วก็งบไปตัดไม้อันนั้นก็ยังได้อีกต่างหากอย่างนั้นหรือไม่เฉยๆนะครับก็เพื่อเอาคำว่าคาร์บอนเครดิตคำเดียวแท้ๆเลยนะครับนะก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยประเทศที่เขาเอาโครงการรับโครงการนี้ไปใช้ก็ป่าหมดแล้วครับโดยเฉพาะยิ่งป่าอเมซอนประมาณนี้ครับ เห็นไหมนั่นก็คือแนวทางของเขาพอเวลามันถึงวันนี้ความจริงมันแยกไปตั้งนานแล้วนะครับผมพูดมาเกินกว่า15-20ปีแน่นอนนะครับว่า
จะเอาน้ำน่ะอย่างเช่นแม่น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงได้นะครับน้ำ H2O เนี่ยครับก็มาแยกนะเอาออกซิเจนไปกับไฮโดรเจนไปต่างหากเห็นไหมน้ำเนี่ยครับไฮโดรเจนก็เอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงดีไม่ดีออกซิเจนก็นำกลับไปเป็นช่วยให้เกิดเพลิงลุกไหม้ต่อได้อย่างนี้แต่มันต้องแยกก่อนนะไอ้ก๊าซสองตัวนี่มันก็โอ้โหพิลึกพิลั่นมากนะครับอยู่ห่างกันมันกินกันกันแล้วกันไฮโดรเจนทำลายออกซิเจนไฮโดรเจนมันถ้ามันระเบิดใช่ไหมล่ะมันก็กินออกซิเจนต่อเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยบนเข้าไปทำเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์นี้ได้ได้จริงๆด้วยครับแต่ต้นทุนมันก็แพงนะต้นทุนมันแพงนะมั้งใช่นะอันนี้ก็เหมือนกันมั้งไอ้คาร์บอนกับออกซิเจนเนี่ยก็คาร์บอนเป็นเชื้อเพลิงออกซิเจนก็ช่วยให้มันให้เพลิงติดต่อเนื่องทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะผมบอกว่าสุดท้ายแล้วบอกว่ามีคนไทยนี่แหละจะมีคนไทยพูดมาตั้ง15-20ปีแล้วนะจะมีคนไทยทำได้ที่บอกว่าเอาน้ำอย่างน้ำเจ้าพระยาเนี่ยมาทำเป็นเชื้อเพลิงใช้กับรถยนต์ได้เลยนะครับไม่รู้คนไทยคนนั้นจะเป็นใครเนาะน้องนะครับใครเนาะใครเนาะลุงก็ไม่แซ่บหรอกครับนะก็ไปถามนักวิชาการเอาเองกันแล้วกันนักวิชาการทำไมได้นักวิชาเกินก็อาจจะโอ้โหนานๆใช้คำว่าอาจจะเนาะนะเหมือนนักวิชาการก็ทำไม่ได้นักวิชาเกินอาจจะมาทำได้นะคำพูดคำเนี้ยถ้าใครติดตามลุงในเรื่องของรายการวิทยุนะยานเกราะชื่อว่ารายการปรัชญาชีวิตยานเกราะ AM540 นั่นนะพูดทิ้งเอาไว้อยู่แล้วนะตอนดึกกลางค่ำคืนนะเนาะคนไหนติดตามนั้นมาก็จะรู้นะครับคนไหนไม่ติดตามก็คือไม่แซ่บเหมือนกันแหละครับเอาไม่แซ่บส่วนไม่แซ่บไปส่วนแซบแล้วก็คงได้เยอะเคยได้ยินภาษาลุงพูดเอาไว้นะผมรู้มันจะใช้คำว่าจะเป็นคนไทยนี่แหละจะเป็นคนที่ทำได้นะครับพูดทิ้งไทยแต่ข่าวนู้นนะครับจะเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศตัวอย่างของโลกใช่ไหมไปนู่นเลยปีไหนเนาะจะเป็นเจอแต่ตัวอย่างไม่ดีครับเจอแต่ตัวอย่างที่ไม่ดีงับอากาศง่ายแล้วก็ได้รับอรรถประโยชน์ครบค่ะนั่นแน่คุณประภัยก็ขอให้ใช้ในตัวตนพี่น้องครอบครัวซะก่อนแล้วบอกต่อไปถึงหมู่บ้านตำบลอำเภอเอาเองนะจ๊ะนะจ๊ะถ้าเห็นว่าดีเลิศประเสริฐสแมนแตนก็ทำไปก็แค่นั้นเองนะครับก็ของฟรีแต่ของดีที่สุดก็คืออากาศเป็นยานี่นะพี่เอ้ยอย่าไปไกลนะครับไปไกลไปกว่านั้นก็แย่แล้วเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนะนะกาเอาจะเริ่มมาดูแล้วทีเนี้ยลุงออกสุขภาพอนาคตดูสิมีใครจำได้บ้างเมื่อวานเนี่ยลุงจำไม่ได้จริงๆนะไม่ได้พูดเล่นๆนะครับคือไม่ได้จำโอ้ยพูดเสร็จแล้วจะเขียนเอาไว้หน่อยลุงก็เสียคนก็เพราะไม่ได้เขียนเอาไว้เนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นไปไกลไปกว่านั้นก็แย่แล้วเอาแล้วนะตอนนี้นะอย่าลืมนะผมไม่มีทางใจเรื่องอะไรนะครับบอกนะครับถูกแล้วมาถูกทางแล้วจ้าดูสิปืด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 อ้าวนี่อย่าลืมช่วยบอกนะครับฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับดูซิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมจำได้บอจำได้บอโปะเป๊ะจำได้เราบอกหน่อยเด้อฝั่งเฟซไม่มีเลยนะครับ
ดูซิฝั่ง YouTube จำได้กันไหมโอเคมาละถูกละมาถูกที่มาถูกที่เอาละดูซิดูซิปืดปืดปืดโอ้ยมีใครจำแทนหน่อยเด้อเดี๋ยวกำลังดูกำลังดูปืดปืดไม่เห็นมีใครบอกบอกหน่อยเจ้บอกหน่อยจิกะนี่ทางใจรู้สึกว่าจะพูดเรื่องอจินไตยหรือกฎพระไตรลักษณ์ใช่เหรอใช่หรือเปล่ามีใครคิดว่าใช่สนับสนุนหน่อยครับคนไหนบอกว่าไม่ใช่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันโอเคเกี่ยวกับแสงเหรอเกี่ยวกับแสงเหรอคุณจิตพิชาบอกว่าจิตกับแสงโทษเกี่ยวกับแสงเมื่อวานค่ะเรื่องของโปรตอนใช่หรือเปล่าโอ้สำคัญนะเนี่ยยังไม่ชัดเจนมีใครจำได้บ้างครับผมเป็นหนี้ทางใจแล้วไม่ใช่หนี้มันนอนไม่หลับกันเอาหนี้ทางใจยังทำให้นอนไม่หลับถ้าหนี้ทางอะไรนะถ้าหนี้กรรมทำไมหนี้ทางใจทำให้นอนไม่หลับถ้าหนี้กรรมน่ะเป็นไงวะเนี่ยแล้วหนี้ทางกายเนี่ยถ้าเป็นหนี้ทางกายทำไงวะเนี่ยหนี้ทางกายหมายความหนี้ทางกายภาพนะครับเช่นกู้หนี้ยืมสินเป็นเงินเป็นทองทรัพย์สินเงินทองเนี่ยครับกับว่าหนี้ทางกายหมายความงั้นนะเพ่นะหนี้ทางกายภาพใช่นะดีลุงไม่ได้เป็นหนี้ทางกายภาพใครนะดีตรงนี้นะปลอดสนิมดีจังเลยชีวิตนี้ไม่เป็นหนี้ทางกายกับใครเลยดีจังมีแต่หนี้ทางใจถ้าจะมีมากกว่าหนี้กรรมนะเอามีไหมครับลองร่ายยาวมาทีน้อยฮะผมคงจะสะดุดดีกว่าเสียหายจังเลยลุงไม่เขียนเอาไว้พูดเลยไม่เขียนเอาไว้เนี่ยเสียหายหมดเลยเสียหายจริงๆนะเนี่ยเสียคนเราเสียพูดแล้วไม่จำตัวเองเอาไว้เนี่ยเสียคนเลยเสียคนเนี่ยทำไงดีเนาะจากนั้นไปเปิดดูเทปเดี๋ยวก็ไม่ไหวตอนนี้มันทำไม่ได้แล้วเนี่ยโปรตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงงอกส่งมาค่ะงั้นเหรออย่างนั้นเหรอครับโปรตอนอยู่ในร่างกายมนุษย์อยู่ในแสงพลังงานบริสุทธิ์ที่ลุงงอกส่งมาอันนั้นมันตรงนี้ครับที่ลุงงอกส่งนะฮะก็คือเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงโฟตอนของแสงนะมันเป็นอย่างนี้ครับผมลักษณะโฟตอนของแสงนะครับลองให้ความสัมพันธ์นิดหนึ่งฮะเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องนี้มันจะไปต่อไม่ได้
นะครับในทางที่อะไรโฟตอนของแสงอย่างเช่นผมเปิดเงี้ยก็คือเป็นแสงใช่ไหมพอเห็นไหมครับแสงในเงี้ยแสงลำแสงโอเคไหมครับลำแสงเงี้ยนะครับทีนี้ดูคำว่าโฟตอนมันจะได้ครับโฟตอนจะเป็นยังไงอธิบายโฟตอนทั้งแสงครับก็ผมอธิบายเหมือนกันกับทางด้านไอน์สไตน์เขาพูดถึงมวลmass มวลนะครับเหมือนกันเลยครับมวลไอตัวมวลตรงนั้นแหละเหมือนกันเลยฮะอย่างเงี้ยที่มันเป็นควันออกไปนะครับดูนะฮะพอเวลามันแสงมันตัดปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นชัดเจนเห็นไหมครับนั่นนะฮะเป็นลักษณะโฟตอนถ้าเป็นมวลคือมันมาจากสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองไอตัว M ตัวเดียวนี่แหละโอเคดีมากดีมากรู้สึกจะเข้าเขาทั้งนั้นนะเพราะว่ามันละเอียดครับโฟตอนค่ะโอเคครับสมการ e กับ mc ยกกำลังสองเนี่ยเนี่ยสมการตัวนี้ครับนั่นดูให้ดีนะครับสมการตัวนี้ครับนะตัว m ตัว m เนี่ยไอตัว m นี่นะฮะก็คือควันบุหรี่นะครับอย่าลืมนี่ก็คือควันบุหรี่แบบนี้ครับเห็นไหมครับเนี่ยมวลมันก็จะหายสลายไปทีนี้ไอ้โฟตอนนี่คือแสงนี่คือแสงนะครับโฟตอนก็เหมือนควันเลยครับเนี่ยแบบเดียวกันโฟตอนไปแบบนี้เลยเห็นไหมครับเขียวๆนั่นแหละครับเห็นนะเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงไม่งงนะไม่งงนะครับเห็นเป็นภาพก็เห็นได้อย่างนี้ครับโอเคนะมันทำไมเวลาลุงฉายแสงเข้าไปเนี่ยมันจึงมีผลกับร่างกายของท่านที่บอกว่าเข้าตาสู่ใจอะไรมันเกิดขึ้นรู้ไหมคนไหนที่รับตรงนี้ได้นะครับบอกไว้เลยนะมันจะเข้าใจสิ่งแวดล้อมได้โดยง่ายเลยครับพอสิ่งแวดล้อมเนี่ยแม้แต่มันจะเข้าใจสิ่งต่างง่ายคือจะเข้าใจสิ่งสมมติทั้งหมดนะครับอย่าลืมภาษาเป็นสิ่งสมมตินะจำด้วยครับภาษาเนี่ยครับไอยูกูเมืองชายทั้งนั้นนะครับคำสุภาพคำไม่สุภาพเป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นนะฟังให้ดีๆคำพูดต่อไปนี้หลายคนหลายท่านมีไหมหลงโลภโกรธเอาคำว่าโกรธมาพิจารณาทำไมมนุษย์จึงโกรธโกรธเพราะอะไรเช่นมีใครสักคนหนึ่งคนข้างบ้านก็ได้ที่ไหนก็ได้อยู่ๆเขาก็มาด่าเราเงี้ยมาด่าเราเราทำไมจึงไปโกรธคำด่าเขาก็เพราะว่าเราไปยึดติดภาษาที่เขาปล่อยมาน่ะภาษาเขานั่นแหละครับภาษาที่เป็นคำด่าหรือคำไม่สุภาพทั้งหมดก็แล้วกันทั้งที่ภาษาที่ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติภาษาพูดแค่นั้นนะครับภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาทุกภาษาในโลกเนี่ยเป็นสิ่งสมมุติหมดไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็เหมือนกันจะพูดมาเชิงด่าใครจะมาด่าเรา
ทำไมลุงจึงไม่โกรธนะใครด่าลุงเนี่ยลุงจะไม่โกรธเลยเพราะว่าคล้ายๆหูลุงเนี่ยมันเกินไปแล้วมันเกินภาษาไปแล้วประมาณนั้นนะครับมันจึงไม่ติดยึดไอ้ภาษานั่นนะครับ เป็นผู้เล่นนะคำว่าไม่โกรธไม่โกรธทำได้จริงนะเอาแปลว่ามันเข้าใจจนเลยสิ่งสมมติไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะทุกคนทุกท่านแหละอยู่ในโลกใบนี้ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติทั้งสิ้นและสิ่งสมมติในทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในมันเป็นกฎตายตัวเลยแหละครับของกฎของการเปลี่ยนแปลงย้ำกฎการเปลี่ยนแปลงก็คืออนิจจังนี่นะครับกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ให้ไว้กับชาวโลกมันคือกฎเดียวกันคำว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยพูดกันมามากแล้วมานานแล้วมันหลายปีหลายร้อยปีแล้วหลายพันปีแล้วกฎของธรรมชาติเรามาเข้าใจเรื่องราวกฎธรรมชาติซะกฎธรรมชาติคือกฎการเปลี่ยนแปลงนี่เองนะครับอย่างเช่นนั่งตรงนี้นั่งพูดตรงนี้ก็คืออะไรตกอยู่ในกฎการเปลี่ยนแปลงหมดกฎการเปลี่ยนแปลงในภาษาให้มันแคบสุดคือการปรุงแต่งเกิดดับนั่นเองครับผมเกิดดับคลื่นความถี่เนี่ยเกิดดับเหมือนกันครับคลื่นความถี่มือถอยใช่ทั้งนั้นนะครับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์คลื่นที่ท่านเห็นภาพในจอเนี่ยมันมาจากคลื่นหมดนะครับที่ก่อตัวเห็นเป็นภาพหน้าตาลุงออกหน้าตาอย่างนี้เป็นคลื่นหมดทีนี้คลื่นที่ว่านี้มันก็ตกอยู่ภายใต้กฎการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเพราะฉะนั้นในโลกนี้ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้การกฎการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นก็คือกฎอนิจจังคำว่าอนิจจังนี่มันก็เป็นหนึ่งในหัวข้อธรรมของคำว่ากฎพระไตรลักษณ์นั่นเองเห็นไหมครับกฎพระไตรลักษณ์นะฮะมีผู้คนพูดกันจังทุกอย่างเป็นอนัตตามันได้แค่ภาษาไงรู้ภาษาคนในพวกชนเนี้ยมันไม่เข้าใจหรอกขออนุญาตใช้คำว่ามันนิดหนึ่งเถอะไม่เข้าใจหรอกเพราะอะไรถึงบอกว่าไม่เข้าใจเพราะเข้าไม่ถึงคำว่าอนัตตาจริงๆอ่ะทีนี้การเข้าถึงมันต้องเข้าถึงผ่านการปฏิบัติคำว่าเข้าถึงที่ว่านี้จึงจะเข้าใจโดยแจ้งนั่นเองมันก็ต้องยุคนี้ยุคสมัยเนี้ยฮะนี่คือคำว่าบรรยายธรรมก็คือธรรมชาตินี่เองครับเห็นไหมครับทุกวันนี้ที่พูดก็คือเรื่องธรรมชาติหมดเห็นไหมฮะจะไปยิงนกตกปลาจะไปทำงานทำการอะไรต่างๆนะสารพัดนะมันอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหมดนะให้รู้เพราะว่ามันเป็นวัตถุสิ่งของตัวเราคือธรรมชาตินะครับไม่รู้ต้องเข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับต้องเข้าใจให้ได้ไม่ต้องไปจดไปจำอะไรเพียงแค่เข้าใจเพราะคุณสมบัติของความเข้าใจมันไม่ใช่ธรรมดาครับไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นถ้าลุงจะบอกว่าเสร็จจากรายการนี้จะไปสะพานพุทธสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพอท่านได้ยินปุ๊บท่านก็จินตนาการต่อแล้วเออมันเป็นยังไงวะอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเห็นป่ะครับคำว่าสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกคือภาษาเป็นสิ่งสมมติมันก็จริงตามสมมติแหละสะพานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาหรือสนามหลวงก็ได้อ่ะ
เหมือนกันวัดพระแก้วเหมือนกันนะฮะเพราะต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ครับเพียงแค่เข้าใจธรรมชาติเท่านั้นเองครับผมว่านะแล้วเวลามันจะเข้าถึงพระธรรมหรือเข้าถึงคำว่าอนัตตานะมันเป็นภาวะหนึ่งที่การเข้าถึงเป็นการปฏิบัติได้ไม่รู้ต้องผ่านความเข้าใจซะก่อนครับถ้าตราบใดที่ยังไม่เข้าใจที่ว่านี้พูดคำว่าพระนิพพานมันก็ได้แค่ภาษาใช่ไหมพระนิพพานภาษาก็สมมติเหมือนกันพระเจ้าคือภาษาก็เป็นสมมติเหมือนกันอีกเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันต้องเข้าใจธรรมชาติตรงนี้ให้ได้ธรรมชาติตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกและโลกนั่นเองถ้ามันสั้นเข้ากับมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์เห็นไหมย่อจากโลกทั้งใบมันเป็นมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของมนุษย์งั้นมนุษย์ถ้าอยากจะเป็นชาติสุดท้ายก็ต้องเข้าใจในรูปแบบของกฎการเปลี่ยนแปลงก็คือเข้าใจธรรมชาติเรียนรู้ธรรมชาติเรียนรู้ผ่านหูได้ยินหมาเห่าหมาตัวนั้นก็เป็นธรรมชาติไก่ร้องไก่ก็เป็นธรรมชาติเห็นควายอยู่กลางทุ่งควายก็เป็นธรรมชาตินะครับเห็นไหมธรรมชาติเนี่ยมันผ่านอายตนะ5ต้องเอาให้อยู่ตรงนี้ต้องให้เข้าใจให้ได้ไม่รู้มนุษย์ชาติสุดท้ายจะต้องแค่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวก่อนจะไปวันๆมันป๊อกแป๊กไปเองครับพี่ป๊อกแป๊กจริงๆยืนยันว่าป๊อกแป๊กแน่นอนด้วยครับเพราะภาษาลุงมันเป็นอย่างนั้นเวลาลุงพูดเรื่องพวกนี้จะเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจอย่างเดียวถ้าใครก็ตามที่ยังยึดแพ้หรือชนะยึดถูกยึดผิดอยู่ไม่ได้เลยนะครับยึดถูกผิดไม่มีทางได้เลยครับก็บางทีก็น่าสงสารผู้คนแอบก็ถูกผิดถูกผิดนั่นคือวิชาคณิตศาสตร์โอเคไหมครับ มันวิชาเขาเรียนกันทั้งโลกไอ้ตัวนั้นถูกผิดเหตุผลเหมือนกันมันเป็นทางโลกคือภาษาหมดแหละภาษาคือสิ่งสมมติทั้งสิ้นจำเป็นหลักได้เลยครับนะไอ้เจ้าธรรมชาตินี้ก็คือผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นอะไรมันผ่านลิ้นแล้วบ้างนะก็ข้าวทุกเม็ดนะข้าวก็คือธรรมชาติน้ำก็ธรรมชาติอย่างมะเขือมันก็ธรรมชาติพริกก็ธรรมชาติเห็นหรือยังเห็นหรือยังเข้าใจธรรมชาติก็ต้องเข้าใจผ่านอายตนะ5ของเราธรรมดานี่ครับจะมาเย็นร้อนก็คือธรรมชาติอ่อนแข็งก็คือธรรมชาติเห็นหรือยังก็เข้าใจธรรมชาติแค่นี้เองมันช่างโคตระง่ายจริงๆนะเอาหรือใครจะว่าไงทีนี้อย่างว่าล่ะจำมามากเกินไปไหมผ่านๆมาท่านที่เดี๋ยวหน้าจอจะครบมันจำมามากเกินไปหรือเปล่ามันกว้างเกินไปหรือเปล่าพอตีวงแคบเข้ามานิดเดียวเองนะไม่ได้ยุ่งเลยครับโอเคนะเพราะฉะนั้นชีวิตของท่านชีวิตของก็ดำรงอยู่ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปนะเมื่อสิ่งไม่ดีมันมาบรรจบวันนี้หมดสิ่งไม่ดีมันก็จะดีเองอย่างเงี้ยเพราะกฎการเปลี่ยนแปลงครับไวรัสโคโรนาหน้าวันหนึ่งเวลานั้นมันมีขนาดเท่านั้นเท่ากับ x ก็แล้วกัน1ปีผ่านมามันกลายไป x บวก1เข้าไปแล้วบอกว่ากลายพันธุ์ได้ไหมจริงๆมันเพิ่มเวอร์ชั่นมันวิวัฒนาการของมันเองมนุษย์ก็เหมือนกันนะหลักการคิดวิธีคิดหลักความเข้าใจตั้งแต่เด็กเป็นต้นมาถึงนาทีนี้
เรียนรู้เรื่องอะไรเข้าใจมากขึ้นเป็นลำดับมากกว่าเด็กๆไหมนั่นก็คือเป็นลักษณะของการปรับเปลี่ยนเวอร์ชันเห็นไหมการเรียนรู้ไวรัสโคโรนาก็เหมือนกันทั้งหมดแหละฮะไม่รู้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศโลกมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมันก็จะรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆก็แค่นั้นนะครับโอเคนะเข้าใจตรงนี้ซะเมื่อเข้าใจตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็อบอุ่นใจโอ้ยไม่เห็นจะมีหาอะไรเลยส่วนแล้วกลายเป็นมั่นใจเลยเขาโอ้ยไม่มีจะหาไม่มีไม่น่าจะมีหาอะไรเลยเนี่ยแปลว่าทิ้งแล้วเนี่ยเทเลยนะความกะละมังเลยมันก็กลายเป็นความมั่นใจสิพี่แล้วความมั่นใจเนี่ยมาใช้เนี่ยครับจะไปกลัวทำไมไวรัสโคโรนาอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงแล้วก็มาฟิตร่างกายของเรามันแข็งแรงขึ้นหนึ่งในนั้นคือการงับอากาศที่ให้ไว้เป็นประจำนะครับเห็นไหมครับจะประกอบอาชีพทำอะไรก็ทำไปวันนี้ทำอะไรมาบ้างทำให้เหงื่อออกบ้างไหมวันนี้มีใครบ้างที่เหงื่อออกที่อยู่หน้าจอเนี่ยมีไหมครับลุงมีไหมเหงื่อวันนี้ไม่มีไม่ได้ออกไปข้างนอกใช่ไหมครับมันก็เลยไม่มีเหงื่อโอเคไหมครับหรือใครจะว่าไงเนี่ยแม้กระทั่งมีเหงื่อออกมาไหลตามตัวก็คือเรื่องธรรมชาติอันนี้อย่างไอ้คำว่าธรรมะเนี่ยถามว่าฟังกันมากี่ยอดแล้วเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วธรรมะปฏิบัติธรรมผมบอกว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเพียงแค่เข้าใจเรื่องสิ่งที่ลุงเล่าให้ฟังมันไม่ได้มากเลยนะเอาหรือใครว่ามากไปกว่านั้นใช่ไหมฮะสรุปก็คือเราโอ้รู้แล้วอายตนะ5ทั้งหมดรวมมาเป็นที่ใจ6อย่างเนี่ยเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกเห็นไหมอยู่ในสมองหมดทีนี้สมองกับใจทีนี้ครับเห็นไหมสมองกับใจดูเหมือนเป็นหนึ่งเดียวกันนะมันเร็วเข้าหูสู่ใจสมองทึกแก๊กเข้าตาสู่ใจหูตาจมูกลิ้นกายทั้งหมด5รวมแล้วมาเป็น1ใจใจกับสมองเนี่ยมันเร็วมากเสมือน1เป็นสิ่งเดียวกันครับใจกับสมองเนี่ยครับย้ำเลยนะฮะเสมือน1เป็นสิ่งเดียวกันเพราะมีความเร็วเท่ากับแสงหยุดใจคือความนึกคิดหยุดความนึกคิดเมื่อไหร่สมองว่างทันทีครับมันจะบันทึกอะไรก็ช่างหัวมันจะสมองเนี่ยมันจะว่างโล่งทันทีเลยจิตสถิตสมองทันใดเหมือนกันเนี่ยนั่นเรียกจิตมาแล้วจิตจะสถิตที่สมองรู้หมดทีเนี้ยสมองเป็นส่วนย่อของจักรวาลทีนี้เห็นไหมรู้เรื่องจักรวาลก็รู้เรื่องจิตเนี่ยสมาธิได้เห็นแน่นอนครับเรื่องนี้จักรวาลไม่มีเหลือรับรองได้เลยครับมันอยู่ในหัวเราทั้งหมดแล้วอยู่ในสมองทั้งหมดนะครับเนี่ยภาษาลุงเห็นไหมครับภาษาลุงเป็นภาษาที่ปฏิบัติปฏิบัติจริงทำจริงทำได้จริงนอกจากเข้าใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้เนี้ยเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วเนี่ยครับก็มานอนก็ทำสมาธิไปนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยมันถอยหลังไปเองแล้วครับแล้วมันได้เองไอ้ตัวหลักใหญ่ใจความคือตัวใจเนี่ยประตูใจนี่สำคัญถ้าไม่เข้าใจมันก็คือไม่เข้าใจอ่ะสังเกตสิครับคนมันเข้าใจมันก็ไม่เข้าใจจริงๆนะอ้าวยกตัวอย่างเช่นขับรถเนี่ยนะคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจะพยายามเรียนรู้อยู่ก็ไม่เข้าใจคล้ายๆกับว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อการขับรถอย่างเป็นต้นมันไม่เข้าใจอ่ะทั้งๆก็ไม่มีกี่อย่างครับแต่แน่นอนนะฮะขับรถมันใช้หลายอย่างเหมือนกันนะขับรถใช้ความรู้สึกกันอย่างมากนะขับรถให้ปลอดภัยโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แปลว่าเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับความเข้าใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดณวันนี้
นะความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้หรอกเห็นไหมละไปเลยมาเนี่ยความรู้สู้ความเข้าใจไม่ได้ไอน์สไตน์บอกว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดความรู้สู้ความเข้าใจจะเข้าใจแล้วก็ต่อเมื่อคิดเหมือนกันแหละครับเข้าหูสู่ใจท่านคิดก็คิดตามลุงดิลุงพานึกพาคิดอยู่ใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงพี่ลุงว่างั้นนะคุณลุงก็ต้องหลานใช่ไหมลุงต้องหลานแมนบอก็ยิ้มให้กับตัวเองซะทีนี้ถ้าเข้าใจจะไม่ยากอะไรกันนะกันโอ้โหโอ้โหฟังมาตั้งนานเพิ่งจะรู้เกิดมาจนกระทั่งจะไปวันๆแล้วเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เข้าใจดูนี่เหรอเอ้าบุญเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ไงใช่ไหมครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ไงใช่ไหมครับหรือใครจะว่าไงพอไหวไหมครับนะแค่นี้ฮะปฏิบัติธรรมแค่เข้าใจไม่รู้ลุงพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นี่คำว่าปฏิบัติธรรมมากี่ปีแล้วไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไม่รู้แหละแต่เวลามาเข้าใจเฮ้ยมันอยู่แค่นี้จริงๆหรือมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอ่ะเนี้ยโอ้โหไปหาเกือบตายไม่เคยเจอสักทีหนึ่งไปนั่งหลังขนหลังแข็งที่ไหนก็ไม่รู้แหละอะไรทำนองนั่นแหละไอ้นายว่าไปโน่นหลวงพ่อคูณมาอะไรมาไอ้นายหลวงพ่อคูณเดี๋ยวก็ย่าโมมาด้วยหรอกนี่ไม่นานย่าโมมาด้วยพอได้ไหมครับที่ว่าพอไหวนะค่อยๆเจาะลึกครับผมนานๆๆค่อยๆพิจารณาที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืนถึง200ปีจะมาเยี่ยมลุงถ้าไม่มาแสดงว่าไม่ผ่านอจินไตย อ๋อเข้าใจแล้วครับแปลว่ามาเกิดใหม่มาเยี่ยมลุงโอเคเข้าใจแล้วอย่างเงี้ยคุณกนกวรรณนี่ลุงแปลได้เลยที่มีคนพูดว่าถ้าอายุยืน200ปีก็ลุงไหนเป็นคนพูดลุงนี่อายุจะถึง100ปีบอกใครก็ได้บอกให้รู้โลกหน้าด้วยก็รักษาตัวเองได้เออมนุษย์ที่เรียกว่าอากาศเป็นยารักษาตัวเราน้ำเป็นยารักษาตัวเราพืชและผลไม้รักเป็นยารักษาตัวเรานะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยแต่ครับกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขตชนะดักแด้งอยู่ที่โต๊ะในเวลาเนี่ยคิดไม่หมดเลย3วันแล้วเป็นยาไม่ได้พูดเล่นนะมาให้ดูจริงๆได้เอาป่ะจะดูไหมล่ะไม่ได้พูดเล่นนะลุงอ่ะจะเอามาให้ดูเอาไหมดักแด้ ไม่ได้พูดเล่นนะเออมีจริงป่ะมึงนะใจเย็นพูดแล้วมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าลุงขี้คุยใจเย็นนะพี่นะค่อยๆคิดครับที่ว่าฟังใบเมื่อกี้นี่ให้เรียบร้อยเนี่ยค่อยๆทบทวนครับพี่นี่นะทบทวนหายใจด้วยครับไม่เกิน1นาทีฮะจะเอาดักแด้มาให้ดูเดี๋ยวให้มันรู้ว่าไผเป็นไผอะไรที่พูดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าพูดไม่จริงมีจริงๆรุ่นนี้พูดแล้วมันต้องเกิดหาไม่เจอทำไงวะคิดว่ามีนะใจเย็นนี่มาดูเด้อดูสิโจมีเฮ้ยๆอะไรจะปานนั่นเห็นไหมล่ะเปิดปุ๊บเจอเลยเป๊ะเลยเห็นไหมล่ะได้เห็นดักแด้กันนะทีนี้ลุงออกใจเย็นดักแด้เป็นไงบางคนได้เกิดมาไม่เคยเห็นดักแด้เลย
วิตามินชั้นหนึ่งเลยล่ะเห็นไหมลุงออกสักอย่างไม่ได้พูดเล่นๆชัวเห็นยังดูเป็นไหมนี่เห็นไหมนี่คือดักแด้ไม่ดูก็ได้นี่เห็นไหมร้อยให้ดูนะเห็นยังเห็นตัวด้วยไม่ชัดเนาะเอาชัดชัดเอาชัดลองเปิดกล้องสิเนี่ยเอาชัดชัดดูสิเนี่ยจะได้เห็นดักแด้เป็นยังไงบางคนไม่เคยเห็นจะเป็นขวัญตาสักหน่อยนึงเฮ้ยแล้วแสงไม่พอใส่แสงเข้าไปสักหน่อยนึงไม่เป็นไรนี่ไงเห็นยังเห็นยังพี่นี่ไงเอาจะชัดแต่ชัดยังตัวมอนตัวมอนตัวไหมนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลุงลุงแน่จริงคนจริงของจริงโอเคเราสู่กันฟังต้องหาหลักฐานมาเป็นพยานเลยประจักษ์พยานประจักษ์พยานโอเคนะเอาเราให้ฟังเฉยๆเราเพื่อให้รู้ว่าเพราะว่าบางท่านบางคนไม่เคยเห็นดักแด้เลยอาหารชั้นหนึ่งนะทำไปเล่นไปนะครับเอาล่ะโอ้โอเคครับคนขวัญใจบอกมาแล้วครับนี่ทางใจที่ลุงบอกเมื่อวันก่อนเมื่อวานนี้นะก่อนจบว่าจะพูดเรื่องของพลังงานบริสุทธิ์ที่บอกว่าโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนอยู่ที่เดียวกันตรงนี้ใช่ใช่บอกว่าใช่แน่นอนตรงนี้นะครับโอ้จะยาวไหมเนี่ยผมว่ามันจะยาวนะเป็นหนี้ติเป็นหนี้ต่อยนะไม่มีดอกนะเอาละทีนี้นี่ทางใจคืออนุภาคได้เองครับโอเคจะเขียนไว้ที่ได้ครับเอาละเขียนไว้แล้วทีนี้โอ้โหเมื่อวานไม่ได้เขียนเอาไว้ใช่ครับเกี่ยวกับอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนว่าพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงไหนมันโคเปเรตกันยังไงมันสอดประสานกันได้ไงใช่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 มันเป็นเรื่องใหญ่ครับเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องยาวเป็นเรื่องยาวเพราะฉะนั้นเอาไว้พรุ่งนี้เนาะเพราะตอนนี้ขณะนี้มัน3:17 นครับไปแล้วนั่นๆๆโอเคนะเป็นที่รู้กันนะครับเอาไว้พรุ่งนี้อีกนะชานชาเป็นหนี้ต่อแม่ลุงชอบเป็นหนี้ชาวบ้านจังเลยเอาเถอะค่อยว่ากันฟังเสียงลุงเคาะและสีขันคลื่นเสียงที่ออกมาผมสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆแล้วกั้นไว้เต็มปอดแล้วปล่อยออกมาเช้าตื่นขึ้นมาอาการปวดไหล่หายเลยปวดมานานแปลกดีจัง Pure Energyใช่นะที่รักษาเราPODG for healthcare ไง PODG for healthcare นะต่อไปมันจะกลายเป็น PODG นะใช้คำไหนเนาะไม่รู้ที่แปลว่ารักษานะครับเพียวนี่ยี่ทรีตได้ไหมทรีตเมนต์เนี่ยเพียวนี่ยี่ทรีตฮิวแมนรักษามนุษย์ไง มันครอบจักรวาลดีไม่ใช่ครับมันลงตัวดีนะมันแข็งแรงดีนะมันแข็งดีนะเพียวนี่ยี่ทรีตฮิวแมนใช่ไหม
โอเคเข้าใจเนาะคุณไมจีนะครับดียินดีด้วยครับพลังงานที่ได้มาจากพลังงานบริสุทธิ์ครับมันผ่านก็พยายามบอกแล้วว่ามันเป็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ในโฟตอนเมื่อกี้ก็อธิบายเรื่องโฟตอนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสมการไอน์สไตน์เนี่ยลุงเอาไปใช้สบายๆให้ด้วยจะบอกให้ทราบเลยนะมันตีความได้แค่กี่อย่างมันมีอยู่4คำนั่นเองนะ3หรือ4มันรู้นะ e ครับ n c ยกกำลัง2เนี่ยเนี่ยๆๆ1ข้อ1เลยนะเนี่ยสสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับแค่นี้สสารกับพลังงานคือสิ่งเดียวกัน EMC ยกกำลัง2เนี่ยข้อที่2สสารเมื่อเวลาย่อยสลายแล้วจะกลายเป็นพลังงานทางวิทยาศาสตร์เขาก็ได้พลังงานนิวเคลียร์ไอ้ตัว M ตัวเนี้ยใส่เข้ามาไฮโดรเจนไปซะเนี่ยเห็นมั้ยทําให้ไฮโดรเจนมันแตกซะเนี่ยครับตัว M ตัวเนี้ยครับใส่แร่ยูเรเนียมไปก็ได้นะตะกั่วก็ได้นิวเคลียสของตะกั่วแตกได้ทั้งนั้นนะครับ แต่พลังงานที่ได้ออกมามันสู้แร่ยูเรเนียมไม่ได้มันสู้แร่พลูโตเมียมไม่ได้นะครับตะกั่วมันพลังงานมันจะน้อยกว่าถ้าหากว่าทำให้คาร์บอนแตกทีเนี้ยโอ้โหเลยคาร์บอนผมว่ามันรองนิวเคลียสของคาร์บอนจะบอกให้รู้นะจานิชาเขามีตอนนี้เขามีอาวุธระเบิดนิวตรอนรู้จักระเบิดนิวตรอนไหมครับนิวเคลียสของนิวตรอนนี่แตกแน่นะมันแน่มั้ยเอามาจะบอกประเทศไหนเขาทำได้เขาจะบอกเราให้ฟังก็ได้มันมีประเทศหนึ่งเล็กๆอยู่แถวๆตะวันตกกลางโอเคนะไอ้เจ้าระเบิดตัวนี้ถ้ามันแตกตัวปุ๊บตึกรามบ้านช่องยังอยู่คงเดิมรถโรงรถราไม่เสียหายนิดเดียวก็ไม่เสียหายนะครับแต่พืชและสัตว์ไปราบพนาศูนย์หมดเห็นไหมครับประเทศเล็กๆนั่นนะครับให้รู้สมั่ง สมัยนี้เขาไม่ต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์แล้วประเทศเล็กๆที่เขาอยู่ตะวันตกกลางนะเขาสามารถผลิตระเบิดนิวตรอนได้นะจ๊ะเนเชียเขาทำมาได้ไม่น้อยกว่า20ปีมาแล้วให้รู้ไว้เขาเก็บเป็นความลับถึงจะลับยังไงมันก็สู้มนุษย์ที่เขามีตาทิพย์ไม่ได้หรอกของลับมีทุกคนแต่ความลับในโลกนี้ไม่มีนะจำเลยครับนะความลับในโลกนี้ไม่มีนะครับความลับของธาตุทั้ง4ไม่มีแน่นอนนะครับดินก็คือเป็นดินโลกใบนี้นะครับโอเคมั้ยนั่นจำนะก็ดีภาษาเหล่านี้เป็นภาษาที่น่าฟังเอาไว้ประดับสักนิดนึงเถอะนะอีกทีนึงอาวุธนิวตรอนนะครับระเบิดนิวตรอนจะทำลายสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดบนผืนแผ่นดินนี่แปลว่าพืชและสัตว์ไปเกลี้ยงราบพนาศูนย์ไม่มีเหลือมันไปทำอะไรทำให้ออกซิเจนหายไปหมดเลยฮะอาณาบริเวณนั้นออกซิเจนหายวับไปกับตาเลยครับเมื่อไม่มีออกซิเจนหายใจอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่พี่หมดไม่มีเหลืออยู่ในรูไหนก็เจอเพราะว่ามนุษย์มันต้องหายใจใช่ไหมล่ะมนุษย์มันต้องหายใจอวกาศใช่ไหมล่ะทีนี้มันแตกตัวนิวตรอนนี่มันแตกตัวมันไปหมดทีเนี่ยอย่าลืมนิวตรอนคือตัวกลางนะอย่าลืมนิวตรอนนะอนุภาคหนึ่งในอนุภาคตัวนี้ร้ายกาจมากนะครับลุงก็บอกแล้วบอกว่าใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ถ้าหากว่าเป็นการตายเป็นกายตายเป็นคนสุดท้ายบอกแล้วไงพ
พลังงานบริสุทธิ์จะรักษามนุษย์นี่แหละครับถ้าหากว่าไปเจออาวุธที่พูดเนี่ยครับจะเป็นนิวเคลียร์เอ่ยนิวตรอนเอ่ยเนี่ยครับนะถ้าเป็นการตายเป็นตายคนสุดท้ายหรือกลุ่มสุดท้ายสำหรับคนที่อยู่บ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกลุ่มนี้จะรอดตายนะเรียกว่าจะตายเป็นกลุ่มสุดท้ายถ้ามันจะตายหมดทั้งแผ่นดินอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับพอได้ไหมครับตรงนี้พอได้นะเขียนใส่ข้างฝาไปเลยครับดีไปดีอาจจะได้เจออาจจะได้เจออาจจะได้เจอในเร็ววันอาจจะได้เจอในเร็ววันทีนี้อยู่ที่ว่าเอ๊ะไอคนที่ก็ระเบิดนิวตรอนมาเนี่ยตรงนี้ตัวที่ร้ายกาจสุดหมองูจะตายเพราะงูที่นี่เอา เวลามันแตกตัวมันคุมไม่ได้ไงเห็นหรือยังหมดเยอะหมดทั้งภูมิภาคสุดเหลืออะไรล่ะครับดีนะประเทศไทยยังอยู่หลังหิมาลัยรู้ป่ะคิดให้ดีแต่ครับประเทศไทยเนี่ยมีเทือกเขาหิมาลัยกั้นอยู่ป่ะเดี๋ยวดูก่อนกั้นอยู่ป่ะลุงลุงก็พูดไปงั้นแหละใจเย็นในประเทศไทยเนี่ยอ๋อใช่กั้นได้ใช่อินเดียใช่ครับผมได้มาไม่ถึงประเทศไทยหรอกครับทางราบมาไม่ถึงประเทศไทยแล้วครับปล่อยมาแปลว่าประเทศไทยเนี่ยรอดได้นะครับถึงมาก็ นะพวกเราจะค่อยหวังว่าจะได้รับคำว่าปกป้องคุ้มครองไปพร้อมๆกันเนี่ยแหละครับนะขอให้เข้าใจภาษาลุงเหาะเข้าไว้ประเภทนะขอให้เข้าใจเข้าไว้ไม่ใช่จะจ้องแต่จะเข้าใจอย่างเดียวนะต้องประกอบอาชีพด้วยในการนักการนั่นต้องประกอบอาชีพด้วยนะการประมาณนั้นนะครับเอาละต่อไปการกินเนื้อสัตว์เป็นอาหารไม่เข้าข่ายผิดศีลข้อ5ไม่เข้าข่ายผิดศีล5ข้อ1ใช่หรือไม่คะเรื่องของการกินสัตว์ก็เหมือนกันนะครับฟังให้ดีนะทำไมพระพุทธองค์จึงไม่ห้ามการกินสัตว์ยุคสมัยนู้นนะฮะฟังให้ดีครับยุคสมัยนู้นคำสอนก็มีว่าพระสงฆ์จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายแค่นี้เองอยู่ง่ายในป่าในเขาโนไพรคนต้นมงต้นไม้ไปอยู่นั้นก็ปักกรดนอนได้สบายมากพระสงฆ์ไม่ต้องมีอะไรไม่ต้องไปกลัวใครมาป้นมาจี้เพราะว่าที่ตัวมันก็ไม่มีอะไรโอเคไหมครับต้องหันไปเป็นคนกินง่ายแล้วก็นอนง่ายไอ้คำว่ากินง่ายเนี่ยครับถ้าจะไปเลือกกินใช่ไหมครับไปขอเขาเลือกเขาจะให้ชาวบ้านจะให้อะไรกินก็ต้องกินหมดแหละยุคสมัยนั้นคำสอนเป็นเช่นนั้นยุคสมัยนี้ลุงก่อนเป็นคนพูดใครก็ตามที่มีพลังงานที่บริสุทธิ์มากกินช้างไปทั้งตัวก็ย่อยได้หมดง่ายๆคือคนที่มีธาตุไฟดีนั่นเองครับผมเผาผลาญหมดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงเข้าถึงก็เอาพลังงานที่ว่าในเมาเผาผลาญหมดเลยเผาไหม้หมดกินอะไรเข้าไปก็ได้เห็นไหมครับมันจะไม่ให้อายุยืนได้ไงวะเนี่ยมันเผาเหมือนเผาผลาญไม่ได้หมดมันก็มาเป็นพลังงานต่อสิครับโอ้ย200ปีจะน้อยไปมั้งเนี่ยลุงเนี่ยนี่ยุคนี้มันมีลุงออกมาพูดเรื่องนี้เข้าใจมั้ยครับยุคนู้นก็หนุนเกิดขึ้นตั้งแต่วันนู้นเปลี่ยนแปลงมาถึงยุคนี้วันนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งมาถึงวันนี้จะไปยึดทำไมของเก่าเนี่ยเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยคนไหนยึดของเก่ามันก็ไปต่อไม่ได้แหละครับเหมือนกฎพระไตรลักษณ์ไว้ที่ไหนล่ะกฎการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมต้องยอมรับตรงนี้ให้ได้ครับกฎการเปลี่ยนแปลงนะครับ แม้แต่ในทีที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยไปยึดไปทำไมล่ะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเห็นไหมครับมันเป็นอดีตไปแล้วเหมือนกันทำนองเดียวกันครับผมแต่เข้าใจให้ได้เท่านั้นเองนะครับเพราะความเข้าใจเนี่ยอย่าไปหายหนีไปไหนนะครับเอาความเข้าใจเป็นตัวหลักนะครับ
ความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญนะการอากาเข้าใจการทำอาหารหวานข้าวเห็นไหมก็นำไปประกอบอาชีพได้เห็นไหมอยู่ตรงไหนก็มีคนชอบจริงคนทำอาหารนี่จริงจริงไปไหนก็เขาอยากจะพากระเตงไปด้วยเพราะว่าจะช่วยทำอาหารให้กินไงโอ้เป็นคนที่มีประโยชน์จะตายไปคนที่ทำอาหารหวานข้าวเนี่ยโอ้โหเหลือเชื่อมากให้รู้ไว้นะ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 วันนี้นวดให้มีสามีและให้เขาทำงับอากาศไปพร้อมยืดเหยียดเขาทำเลือดลมสูบฉีดดีมากหน้าเป็นสีแดงเลยค่ะลุงเออต้องขอบคุณไทเทนแมนขนุนอากาศนะครับนะ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 เป่าปนเอาข้าวเหนียวจิ้มอร่อยค่ะนั่นแน่ดักแด้เลย เห็นดักแด้ลุงเห็นไหมล่ะ หนูกินกับข้าวอร่อยจังดักแด้คุณมรกตอ๋อกินเป็นเหมือนเหรอมรกตลุงอย่าทำให้อยากกินเลยเออคุณบิวตี้สิริวรรณเอาดักแด้มาอวดกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปลาปลาโอเคครับฝั่งเฟซไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับถามมาครับฝั่ง YouTube ว่าไงต่อครับโอเคมีแค่นี้เองฝั่ง YouTube นะครับตอบแล้วนะคุณรักนะครับเรื่องของทำไมพระเจ้าจึงไม่ห้ามกินสัตว์นะครับจริงๆถ้าหากว่าพูดในเชิงละเอียดนะในเชิงละเอียดนะครับจะโทษกันนะครับขออนุญาตฟังให้ดีนะฮะ รู้จักว่าทุกสมุทัยนิโรธทุกเราไปตีอย่างนี้ตีไก่ก็แล้วทำให้ไก่ตายไก่เป็นทุกข์ใช่ไหมครับอันนี้นะครับแล้วสมุทัยที่ทำให้ไก่ทุกข์ก็คือเอามันไปชนกันเอามันไปตีกันใครล่ะครับก็คือมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตีกันไก่ตีกันมันก็เจ็บไอ้ที่ไก่เกิดมานะมันเป็นทุกข์ในตัวมันอยู่แล้วใช่ไหมอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวตนอัตตาตัวตนเป็นทุกข์หมดโอเคไวรัสโคโรนามันเกิดมาเป็นตัวตนของไวรัสโคโรนามันก็เป็นทุกข์โอเคไหมครับขอให้เข้าใจแบบเดียวกันไก่เกิดมาเป็นตัวมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันทีนี้มนุษย์ทำให้ทุกข์มากกว่าอีกทีหนึ่งก็คือไปทำให้มันเจ็บก็ไปชนกันไปตีกันแปลว่ามนุษย์เป็นสมุทัยที่ทำให้ไก่ตีกันเจ็บทำนองเดียวกันไก่ที่ว่านี้ไปฆ่ามันเพราะมนุษย์เป็นคนกินเข้าใจยังมนุษย์เป็นต้นเหตุให้ไก่ตายเห็นไหมมนุษย์คือสมุทัยของไก่โอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงพระสงฆ์องค์เนนพระพุทธเจ้าไม่ห้ามก็แปลว่าพระสงฆ์เนนที่กินเนื้อสัตว์ก็แปลว่าต้องเป็นเหตุให้ไก่ตายใช่ไหมครับเข้าข่ายเดียวกันใช่ไหมสมุทัยเข้าข่ายเดียวกันเป๊ะเลยทีนี้ทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ห้ามก็ว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องของอะไรทำสมาธิต่างๆมันเกิดธาตุไฟมาเผาผลาญหมดเห็นไหมฮะดีตายของตายหาหรือกินให้มึงไอ้ตัวไก่เลยเห็นไหมแต่ยุคนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้โอเคไหมครับใช่ไหมยุคนั้นพูดอย่างนั้นไม่ได้ผู้บุกเบิกศาสนาเนี่ยพูดอย่างนั้นได้ยังไงล่ะใช่หรือเปล่าใช่นะสิ่งที่กำลังพูดเนี่ยมีแต่ผู้บรรลุธรรมสูงสุดทำได้โอเคไหมครับโอเคอนาเดี๋ยวนะโสดาสกิทาอนาและอรหันต์นะครับที่เขาทำได้เขาสามารถสังเคราะห์เองได้หมดโอเคไหมครับยุคสมัยนู้นพระเจ้าไม่ห้ามก็เพราะ
มีพระอรหันต์เขาสังเคราะห์ได้หมดแต่เขาไม่พูดกันยุคนั้นเข้าใจไหมครับยุคนี้มันเพลินมันมีลุงออกก็เลยมาเล่าต่อให้ฟังตรงนี้ถามว่า get into ไหมทีนี้เข้าใจแล้วกินกินเธอถ้าไม่กินก็ได้ก็ดีเป็นไรเป็นไรเห็นไหมครับนะคนไหนที่ไม่อยากจะให้นะสัตว์ตายไม่อยากจะไม่อยากจะเป็นต้นเหตุให้สัตว์ตายก็จะไปกินสัตว์มันก็จบแล้วใช่ไหมฮะแมนบอห่วยแมนบอผมว่ามันใช่นะนี่แหละคือนี่คือลักษณะการเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติและตามแนวทางของพระพุทธศาสนาเป๊ะเลยไม่จะไปอ้างพระไตรปิฎกข้อไหนหรอกไม่จำเป็นใช่ป่ะไม่จำเป็นเลยนะทีนี้คนอ้างก็อ้างไปก็ยินดีครับเพราะว่าอ้างหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นต้นทางนะครับนะก็ต้องนะภาษาบาลีในพระไตรปิฎกเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับใช่นะก็บทท่องไปนะสวดมนต์สวดอะไรก็เป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับพระสงฆ์เองก็สวดต่อไปศักดิ์สิทธิ์ต่อไปแต่เวลาอธิบายแล้วลุงก็อธิบายตามแนวทางของลุงหวังว่าคงจะ get into นะครับหนึ่ง US ดอลลาร์กำจัดทุกโรคอนาคตคุณน้อยล่ะคุณน้อยสุรพลสักวันหนึ่งเธอจะรู้ว่าฉันและแล้ววันนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันไม่ยากหรอกเราอยู่อีกนานโลกใบนี้นะให้ชาวโลกเขาหงอยเหงากับไวรัสโคโรนาก่อนถึงจุดนึงก็ประกาศหาตัวช่วยใครมีความสามารถจริงมันเอาไม่อยู่ใครมีความสามารถเดี๋ยวพระเอกขี่ม้าขาวก็โผล่เองเอามาเยอะๆกั้นสนามหลวงเอาไว้นะรักษากันแบบแค่สนามหลวงเลยดีไหมเพ่ไม่พูดเล่นนะที่พูดมันถึงวันนั้นก่อนรู้จักหาลงเมืองไหมครับหาลงเมืองเคยได้ยินไหมครับหาลงเมืองโลกหานะยุคนั้นมันยุคอะไรเนาะเดี๋ยวรัชกาลที่5หรือเปล่าก็มีสมเด็จโตพรหมรังสียุคสมัยนั้นนะครับแค่อะไรแค่สวดนะฮะสวดมนต์สวดอะไรไอ้พวกปราบมารอะไรไม่รู้เขาสวดกันถามว่าใครเป็นคนสวดที่นี่เอาเออมันอยู่ที่คนสวดเข้าใจยังหนึ่งนั้นมีสมบัติสมเด็จโตสวดมันจะไปเหลือได้ไอ้ลูกหานี้หมดเข้าใจยังเข้าใจไหมครับที่ว่าเนี่ยแล้วใครเป็นคนสวดนะ ก็สมเด็จโตสมเด็จโตคือใครล่ะบรรลุธรรมไหมล่ะถามบรรลุธรรมถ้าบรรลุธรรมโอ้โหมันก็ไปสุดใหญ่สิครับเหลืออะไรล่ะใช่ไหมไอ้แค่น้ำแค่เนื้อเนี่ยอ้าวไปกินกันโรคหาโรคหากินก็โรคท้องเสียนั่นนะใช่ป่ะใช่ป่ะลุงไอ้ลุงก็ไม่เคยเป็นเลยนะพอได้ไหมครับที่ลุงตะโกนเสียงให้ฟังอยู่นะครับก็ยังกินไก่จึงถามให้สบายใจอย่างว่านะครับคุณรักนะครับถามให้เข้าใจไม่ใช่ให้สบายใจนะครับเออถามแล้วเวลาลุงตอบเออเข้าใจพอเข้าใจก็เลือกเอาทีนี้ครับใช่ไหมครับจะเลือกอะไรล่ะนะนะคุณรักนะนั่นก็มีแค่นั้นครับผมมีอีกไหมคำถามสามทุ่มกับอีก39นาทีมาซะอีกหน่อยนะสัก2 3 4 5คำถาม
มีไผบ้างก็มากันเชื้อช้ามากันเชื้อนะช้าใช้ความเข้าใจแล้วแต่ว่าก็พัฒนาให้เกิดความมั่นใจนะครับเข้าใจมั่นใจแล้วก็ว่ารอวันเข้าถึงชาตินี้นะผมว่าเป็นชาติสุดท้ายของทุกๆคนแหละครับถ้าหากว่าเข้าใจภาษาลุงนะถ้าคนไม่เข้าใจภาษาลุงก็ไม่รับประกันนะครับไม่รับประกันเข้าใจภาษาลุงรับประกันแน่ๆอย่างน้อยต้อง 95% นะครับอย่างน้อยด้วยนะขอเป็นชาติสุดท้ายด้วยกันทั้งหมดทั้งมวลครับเพียงแค่เข้าใจปะโถไม่ได้แบกเลยความเข้าใจไม่ได้แบกก็กระเตี้ยเดียวเลยไม่ได้แบกไม่ได้ห้ามแมนบอไม่มีใครแล้วเนี่ยโอ้โหได้ข่าวว่าเขาปิดเมืองไปแล้วเหรอเดี๋ยวนะชลบุรีลองนับนิ้วหน่อยชลบุรีอะไรล่ะระยองเฮ้ตราดพัทยาใช่ไหมหนูมันจะใช่หรือเปล่าเมืองพัทยาชลบุรีแถวนั้นแถวตะวันออกหมดเลย4แล้วก็สมุทรสาคร5เลยคนในไม่ให้ออกนะครับจำหน่อยนะครับคนในไม่ให้ออกนะครับคนนอกไม่ให้เข้าสำหรับการเดินทางถนนผ่านไปเนี่ยโอเคผ่านได้เลยครับถ้าจอดแวะริมทางเมื่อไหร่แล้วก็ในเขตที่ว่านั่นนะครับจอดแวะริมทางเมื่อไหร่แล้วก็เป็นไม่ได้นะครับแปลว่ายังใช้การเดินทางได้อยู่เนาะไปมาหาสู่กันได้อยู่เนาะเดินทางแต่เข้าไปแวะในเขตไอ้ตัวเมืองตัวจังหวัดไม่ได้นะครับแต่คนในเนี่ยห้ามออกเลยแหละครับคนในตัวจังหวัดรถโดยสารก็จะบรรทุกลมหรือเนี่ยก็ต้องงดเที่ยวเนาะมันไปหมดเลยนะทำอาหารกินไม่ได้เลยนะ V2K มีจริงไหมครับก็คือคลื่นนะครับคุณนาว่านะครับคลื่นนะครับลุงบอกแล้วให้เข้าชื่อมานะเอามาอย่างน้อย20คนครับจะรักษาให้นะครับพวกกลุ่ม V2K นะครับจะ2มือเปล่าในรักษาให้นะครับทําเป็นรวมกันนะครับมาเป็นหนังสือเสนอมาเร็วๆนะอยากจะช่วยนะมานั่งบ่นลุงนี่สามารถแน่ๆด้วยถ้าจะคิดเงินไม่หายคืนเงินยังได้ด้วยเอาป่ะV2K นี่แหละครับใช่ไหมลุงคิดเงินได้นะที่เขาว่า V2K เนี่ยครับไม่หายคืนเงินเอาไหมล่ะให้มันจะชัดไปเลยดีไหมล่ะ เห็นพูดจาอย่างเงี้ยไม่จะหาเงินใช้ดีเหมือนกันนะลุงเนี่ยยิงเงินใช้กันดีไหมเนี่ยนะกลุ่ม V2K นะครับเห็นเขามีสมาชิกกัน 2-300 คนไม่ใช่เลยคนที่ติดเป็นพวกนี้เห็นมีการฟ้องร้องกันน่าดูเหมือนกันไม่เอาชนะเขาไม่ได้หรอกเชื่อเถอะครับเอาชนะไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้นะครับพอขึ้นศาลแล้วไหนล่ะพยานจบเลยครับไอ้เรื่องมันมีบทเรียนครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก็ได้นะครับยุคสมัยก่อนนู้นน่ะคอมพิวเตอร์มาใหม่ๆเนาะIBM รู้จัก IBM มั้ยครับนั่นแหละเขาผลิตขายกันทั่วทั้งโลก IBM นะครับทีนี้ผู้คนเสื้อมาใช้มันก็เจ็บปวดเนื้อตัวตอนหลังมาก็มีชื่อโรคเรียกกันออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่ออฟฟิศซินโดรมนั่นแหละคือใช่มันมาจากคลื่น
นะทีนี้ทางฝั่งผู้ซื้อมาใช้นะว่าจะเอาผีจาก IBM ไงเข้าอะไรรู้ไหมเหตุผลที่เขาอะไรเขาจะฟ้องมันต้องมีเหตุเหตุมันไม่พอเช่นไปตำหนินะ IBM เขาออกแบบมาไม่ถูกสรีระของผู้ใช้เจ้าชนะเขาได้ยังไงโถใช่ไหมฮะคำว่าสรีระเนี่ยเช่นหน้าปัดนะมันตั้งฉากเกินไปหรือว่ามันงุ้มเกินไปหรือว่ามันแงนเกินไปเนี่ยแปลว่างุ้มมุมหน้าจอเนี่ยมุมเงยมุมก้มมันไม่ตรงกับสรีระของผู้นั่งดูหรือว่ามันสูงมันต่ำว่าไปไอ้ผู้นั่งทำเนี่ยมันปรับได้มันต่ำไปใช่ไหมก็ยกตัวมันสูงขึ้นมาสิโยมเออใช่ไหมถ้ามันอยู่ต่ำตัวเองนั่งเหมือนกันแหละใช่ไหมครับจะให้หน้าจอมันเงยมันก้มหนุนเอาสิครับเห็นไหมมันออกรูปนั้นมันเอาชนะเขาไม่ได้หรอกยังไงก็ไม่ได้เชื่อเถอะครับนะไม่มีทางมันมองไม่เห็นคลื่นมันมองไม่เห็นน่ะเห็นไหมครับไหนล่ะหยิบมาให้ผู้ภาษาดูสิคลื่นจบเลยไม่มีทางนะครับแพ้แต่เริ่มต้นแล้วนะจะทำไปทำไมทีนี้นะเอาร่างกายมาสองมือเปล่าจะช่วยนะวีดูเคนะครับแต่มาเป็นเรื่องเป็นราวนะมาเดี๋ยวไม่รักษาให้นะครับแนวรักษามาเยอะแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วก็บอกลูกนี้นั่นสารพัดช่วยมาเยอะแล้วช่วยมาก็หายเงียบไปเลยใช่ไหมครับมาเป็นหมู่คณะครับจะช่วยทำหนังสือมาลงชื่อลงเสียงมาด้วยขึ้นลิสต์หางว่าวมาเลยมีกี่คนก็จะรักษาให้ทั้งหมดนั่นแหละคนไทยประเทศไทยรักษาเอาบุญซะหน่อยความจริงบุญไม่เยอะแล้วนะบุญนี่มีเยอะแล้วนะเรื่องบุญนี่มีเยอะแล้วล่ะโอเคเอ้าถามมาอีกแล้ว Y2K ก็ตั้งมายังไงครับไม่รู้ต้นทางมาไงพวกนี้แต่ที่นี่คือเป็นเรื่องของคลื่นก็แล้วกัน 5G 6G ต่อไปยิ่งหนักนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับยิ่งหนักมากขึ้นไปลำดับนะครับเรื่องคลื่นจะบอกให้แซ่บนะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์นี่จะเป็นการป้องกันนะครับเราเข้ามาสู่กระบวนการป้องกันไม่ดีกว่ากันไม่ดีกว่าแก้แย่แล้วแก้ไม่ทันนะคุณโยมนิดนึงวันนั้นเรื่องของยาพาราฟังให้ดีนะครับจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนิดนึงนะครับวันนี้มีผู้คนมาที่นี่1 คนนะครับแม่ของเขานะครับ